สาเหตุขายดีแต่ไม่เคยมีกำไรผู้ประกอบการธุรกิจหลายๆคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมยิ่งขายยิ่งจนแม้ว่าร้านหรือบริษัทจะขายสินค้าแพงกว่าร้านราคาที่ซื้อมาแต่ไม่เคยมีกำไรเลยวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะมาไขข้อสงสัยให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทุกๆท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆไม่มากก็น้อยนะคะลองพิจารณาดูเลยค่ะ 1. คำนวณแต่ต้นทุนวัตถุดิบกำไรเป็นส่วนที่เหลือจากการหักลบต้นทุนแล้วไม่ว่าจะเป็นทุนที่ลงเงินหรือทุนที่ลงแรงผู้ประกอบการหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนเข้าร้านเยอะแต่กำไรหายไปไหนหมดเพราะว่าคุณคิดถึงเฉพาะต้นทุนของวัตถุดิบแต่ลืมคิดถึงต้นทุนของการจัดการบริหารงานเช่นค่าแรงพนักงานค่าเช่าที่ค่าจิปาถะต่างๆค่าบริการดังนั้นผู้ประกอบการควรใส่ใจในรายละเอียดของต้นทุนทุกอย่างให้ดีแล้วจะพบว่ากำไรที่แท้จริงอยู่ที่ไหน 2. พนักงานโกงระบบการทำงานในร้านผิดพลาดโดยเฉพาะกับพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่เจ้าของร้านจะต้องใส่ใจพนักงานที่เข้ามาทำงานอาจจะมีนิสัยไม่เหมือนกันตั้งใจทำงานบ้างอู้บ้างเอาเปรียบคนอื่นบ้างหรือแม้แต่การโกงแบบเนียนๆก็เกิดขึ้นได้เช่นการโกงบินเบิกค่ารถค่าน้ำมันส่งซื้อค่าส่งของหรือทำอาหารกินกันเองในครัวเป็นต้นบางทีอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผู้ประกอบการมองข้ามไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบาดหมางใจระหว่างลูกน้องกับนายจ้างแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อสะสมเข้าก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันเมื่อกำไรที่ควรจะได้ดันหายไปกับพนักงาน 3. ระบบการทำงานผิดพลาดผู้ประกอบการที่เปิดร้านใหม่อาจทำทุกอย่างด้วยการจดกระดาษเพื่อลดต้นทุนแต่บางครั้งเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เช่นอาหารมาไม่ครบบ้างไหนจะเสิร์ฟอาหารผิดโต๊ะบ้างเขียนมาแล้วอ่านลายมือไม่ออกจนทำให้อาหารล่าช้าทำผิดบ้างทำผิดก็ต้องทำให้ลูกค้าใหม่ลูกค้าก็รอช้าไปอีกหรือบางทีทำใบจดรายรับรายจ่ายหายเมื่อความผิดพลาดมีมากขึ้นความพึงพอใจของลูกค้าก็ลดน้อยลงหรือถ้าแย่ที่สุดคือลูกค้าเขียนวิจารณ์ร้านเราในทางลบบริการแย่พนักงานทำงานไม่ดีปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้กับลูกค้าลดน้อยลงไปด้วย 4. ไม่จดบันทึกการสต็อกสินค้าการสต็อกสินค้าเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านมองข้ามไปหากใครไม่เคยมีการจดบันทึกไว้เลยระวังกำลังจะมีปัญหาแล้วผู้ประกอบการที่ไม่จดบันทึกสต็อกสินค้าจะไม่มีทางรู้เลยว่าร้านของตนเองมีสินค้าเหลืออยู่เท่าไหร่หรือใช้ไปแล้วเท่าไหร่ที่สำคัญไม่รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีหรือไม่การยักยอกของออกจากสต็อกก็ทำได้ง่ายดังนั้นเมื่อไม่จดผู้ประกอบการอาจจะโดนลูกน้องโกงทำให้กำไรหายหรือบางครั้งก็ขายแต่กำไรที่ได้ไม่ดีสินค้าดีไม่นำมาขายเพราะไม่มีการจดบันทึกไว้แทนที่จะไปสั่งสินค้าที่ขายได้ดีมามากๆมาสต็อกไว้แทน 5. ไม่แย่งเงินส่วนตัวกับทางร้านผู้ประกอบการหลายคนมักคิดว่าเงินหรือกำไรได้จากการทำธุรกิจคือเงินของตนเองสามารถหยิบจับเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่พอสิ้นเดือนเจ้าของร้านก็จะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟสุดท้ายเจ้าของร้านก็จะพบว่าเงินทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอดังนั้นผู้ประกอบการควรแยกเงินทำธุรกิจกับเงินส่วนตัวเป็น2กระเป๋าธุรกิจมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างควรจดบันทึกเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเงินเหลือเท่าไหร่และถ้าเหลือเท่านั้นจะนำเงินส่วนนั้นไปทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจมีรายได้นำมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปใครที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะเจ้าของร้านอาหารหรือบริการต่อไปถ้าไม่อยากให้เงินของตนเองจมหรือหายไปกับการแต่ละเดือนถึงแม้ว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอยู่เป็นประจำแต่เงินไม่เหลือเก็บสักบาทหรือไม่มีเงินจ่ายลูกน้องก็จะต้องเสียเวลาในการตรวจสอบดูหลังร้านของตนเองหรือนำ5สาเหตุไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้นะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai Franchise Center และช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ